มาวัดใหญ่ทีไรนะคะกี้จะต้องเดินผ่านมาบริเวณวิหารของพระปังพระพุทธสายญาติที่วัดใหญ่ใช่ไหมคะมันจะต้องผ่านต้นมะม่วงต้นนี้ทุกทีเลยนะคะถ้าทุกคนจำได้นะคือต้นมะม่วงต้นนี้มันจะอยู่ใกล้กันกับเป็นศาลของเจ้าพ่อสิทธิชัยแล้วก็อยู่ติดกันกับวิหารของพระพุทธสายญาติจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งกี้มาที่นี่แหละแล้วมะม่วงมันก็แขวนอยู่ที่เนี้ยสองลูกพอกี้มาอีกทีมะม่วงมันไม่อยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะเก็บภาพหลักฐานไว้ว่ามันมีมะม่วงอยู่สองลูกตรงนี้นะหวังว่าเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเราจะยังเจอมันอยู่ไหมเนี่ยคงไม่อยู่ให้กินแล้วอะโอเคเนาะ